ก็วันนี้ผมก็จะมาจัดต้นคริสต์มาสกับทุกคนคําถามที่เกิดขึ้นเลยก็คือทําทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําทําไมนะครับอันนี้ก็เป็นกองหนังสือที่เราจะใช้มาเป็นต้นคริสต์มาสนะครับซึ่งอย่างที่บอกไม่รู้ทําทําไมเหมือนกันแต่ว่าสักครั้งหนึ่งถ่ายเก็บไว้ดูนะครับว่าไว้ปีหน้าไว้เราดูว่ามันจะเป็นต้นคริสต์มาสที่ประสบความสําเร็จหรือไม่แต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีไฟนะครับแล้วก็ไม่มีพวกอุปกรณ์ตกแต่งเลยแต่จะมีโคนต้นเป็นใช้ต้นไม้ใช้หนังสือเป็นต้นคริสต์มาสของพวกเรานะครับเราก็จะมาจัดต้นคริสต์มาสด้วยกันนะครับทุกคนจะคริสต์มาสแล้วทุกคนมีต้นคริสต์มาสหรือยังถ้ายังไม่มีนะครับก็แล้วไม่รู้จะทำทำไมก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับจะทำตามนะฮะหรือว่าจะทำก็ได้นะครับเป็นกิมมิคเล็กๆซึ่งไม่รู้ว่าทำให้ใครดูเหมือนกันที่บ้านมีแต่แมวนะครับก็ไม่รู้ว่าแมวจะทำพังด้วยไหมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทำต้นคริสต์มาสไปด้วยกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะได้ต้นใหญ่ต้นเล็กแค่ไหนนะครับเพราะว่าหนังสือผมไม่ได้มีแบบเป็นร้อยเล่มถึงหรือเปล่าไม่รู้ก็ถ้าเกิดมีเยอะกว่านี้ก็คงได้ต้นใหญ่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้คาดหวังแค่ต้นแค่นี้ก็พอต้นเล็กๆนะครับด้านล่างเดี๋ยวเราจะใช้เล่มที่มันหนาๆนี่ไหมมันจะได้เป็นรากฐานที่สำคัญถ้ารากฐานเราแข็งแรงเราก็จะได้แบบมั่นคงมั่งคั่งหลายอย่างอยู่นะครับผมเรียนมาอย่างนี้ไหมฮะเราต้องเตรียมที่ก่อนนะครับแล้วก็หาว่าเล่มไหนมันเป็นเล่มที่ใหญ่นะครับเล่มใหญ่นี่หมายความว่ามันกว้างแบบนี้มันต้องสื่อสารกันอย่างเงี้ยครับมันกว้างถ้าเกิดเราไว้ข้างบนเนี่ยมันก็จะไม่สวยเป็นไงความแข็งมากครับนะครับเล่มจริงก็หนาอยู่นะครับแต่ว่าวางไว้บนเล่มต้องกว้างยาวไม่ได้เดี๋ยวรีวิวหนังสือด้วยครับเรื่องนี้ดีมากไม่ใช่ดีมากหรอกดีแต่ว่าภาษาแปลยากไปนิดนึงแต่ว่าก็มานะครับหนังสือที่สุดแห่งปีเนี่ยผมให้หนังสือเล่มนี้เลย No Rule นะครับเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ worth reading ก็คือควรค่าแก่การอ่านมากเลยนะครับเพราะว่ามันท้าทายเรื่องราวหรือว่าหลักการบริหารเดิมๆนะครับเริ่มลองมาในปีนี้ก็คือ Marketing 5.0 นะครับเพราะว่ามันดีแต่ว่ามันไม่ได้แบบเขียนอะไรใหม่มากแต่ว่ามันเป็นการต่อยอดจากเล่ม 4.0 เท่านั้นเองแต่ว่ามันเป็นเล่มที่ดีก็เลยให้เป็น1ใน Top 5ของปีนะครับและอีกเล่มนึงก็คือThe Rise of Lifetime นะครับเป็นของ CEO ของ Disney นะฮะเขาเขียนสนุกดีอ่ะเขาเปิดมาเรื่องเล่าจากสมัยที่มันมี Mass Shooting ก็คือการสังหารหมู่ที่อเมริกานะครับแล้วเขาก็แบบบริหารจัดการพวกใน Disney สนุกมากเลยหมายถึงว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ขับขันนะแต่ว่าแนะนำให้ซื้อภาษาอังกฤษนะเพราะว่าภาษาอังกฤษอ่ะปกสวยกว่าภาษาไทยปกไม่ค่อยสวยอีกเล่มนึงก็คืออย่ายอมนะครับอย่ายอมหรือว่าภาษาอังกฤษคืออะไรภาษาอังกฤษคืออะไรไม่รู้อ่ะอ๋ออยู่ตรงนี้อันอ่านยากมากแต่ไม่เป็นไรก็เล่มนี้นะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจริงๆมันเป็นนักเขียนที่ดังมากๆเลยนะแล้วเขาเขียนบันทึกไว้แล้วเรื่องเล่าเขาอ่ะมันก็จะเป็นแบบตอนจบๆในตอนอะไรเงี้ยเป็นเหมือนการบันทึกประชีวิตประจำวันของเขาแต่ว่าที่มันน่าสนใจเพราะว่ามันมีดราม่าอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็มันบ่งบอกถึงชีวิตคนหนึ่งที่ใจสู้มากๆเลยนะครับแล้วเขาคนเขียนเนี่ยเป็น LGBT มันไม่เชิงไม่รู้ว่าเรียก LGBT ถูกหรือเปล่าแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่รักผู้หญิงนะครับเล่มนึงอยู่ไหนบ้างอีกเล่มนึงผมจะจัดท็อป5อีกเล่มนึงถ้าเจอเนี่ยก็จะมาพูดระหว่างนี้นะครับแต่ดูก่อนนะว่าอยู่ตอนนี้บ้างผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าให้อีกเล่มนึงเป็นอะไรเเล่มหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะคือ Atomic Habits ที่แบบผมไปถามมาในกลุ่มนะมันก็แบบมีคนพูดถึงเยอะมากเลยแต่ว่าผมยังไม่ได้อ่านและคิดว่ามันไม่ใช่เวที่ผมจะชอบนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนนิสัยมันไม่ได้ยากสำหรับผม
แต่ว่าแต่ว่ามันก็ต้องลองอ่านดูแหละพูดอะไรไม่ได้หรอกหนังสือที่พี่หนุ่มธนงเทนรงสิงห์แนะนำผมก็เลยไปซื้อตามนะครับมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วผู้หญิงผู้ชายก็อยู่ดีๆเนี่ยได้จดหมายจากไหนก็มาก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นเรื่องที่แบบในจดหมายเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาส่งมาหาเราทุกวันอะไรเงี้ยก็น่าสนใจแต่ว่าไม่สปอยไปหาอ่านดูได้นะครับพี่หนุ่มบอกว่าก่อนตายต้องหายอ่านได้สักครั้งหนึ่งเล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือแห่งปีนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเล่มไหนสงสัยมันไม่ได้ดีคงไม่ใช่จริงๆก็อยากพูดเล่มนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นหนังสือที่เขียนเองเดี๋ยวมันจะ bias นะครับมันจะไม่ดีแต่ว่าไปหาซื้อกันได้นะครับโดยเว็บ bigdim.com/shop นะครับล้อเล่นนะฮะก็ไม่ล้อเล่นนะพูดจริงอะขายจริงด้วยนะครับแต่ว่านี่แหละก็เป็นผลงานชิ้นโบดำนะครับไม่ใช่โบแดงตอนแรกทำเป็นต้นหนึ่งแต่ว่าต้นไม้มันดูริบเรียบดูริบรีบนะครับก็เลยแบบหมายถึงมันบางๆก็เลยทำใหม่นะครับได้เหนื่อยเดี๋ยวเหมือนกันนะครับเหงื่อออกเลยนะครับดูจากหน้าก็รู้ว่าเหนื่อยตอนนี้ก็ประมาณประมาณ5ทุ่มแล้วนะครับก็สำหรับสิ้นปีนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็ให้เจออะไรดีๆในปีหน้านะครับหวังว่าโควิดมันจะไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีเวลาในการทบทวนตัวเองช่วงสิ้นปีนะครับก็ดูว่าใน1ปีที่ผ่านมาเราเจออะไรบ้างเรารีแอคกับสิ่งที่เราเจอเนี่ยยังไงนะครับผมเชื่อว่ามันไม่ได้สำคัญหรอกว่าเราเจออะไรบ้างแต่มันอยู่ที่ว่าเราจัดการกับเหตุการณ์นั้นยังไงอะไรเงี้ยครับปีนี้ก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมถ้าเกิดคนที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวจะรู้ดีมากก็นะครับแต่ว่าปีนี้มันก็ใกล้จะจบแล้วก็สุดท้ายเราก็ยังผ่านมาได้นะครับปีนี้มันค่อนข้างหนาสาหัสสำหรับผมแต่ว่าเราผ่านมาได้แล้วเรากำลังจะผ่านไปและเราก็จะเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรอีกมันไม่มีอะไรหนักเท่าปีนี้แล้วครับเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันว่ามันจะหนักกว่านี้ไหมแต่ว่านั่นแหละฮะหวังว่าทุกคนคงได้อ่านหนังสือที่ชอบใช้ชีวิตที่ใช่แล้วก็เกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวนะครับคือสิ่งที่ผมเชื่อดังนั้นใช้ทุกวินาทีในแบบที่ตัวเองเลือกและก็อย่าโทษนะครับพอสุดท้ายตัวเองเป็นคนเลือกเองก็สำหรับวันนี้อยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับสวัสดีครับ